สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมีนลัคนามีนแบบตะวันตกนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีจะเป็นแบบตะวันตกนะคะดูได้ที่ description box ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคการดูดวงก็จะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะจะไม่เจาะจงแบบบุคคลฉะนั้นขอให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะราศีมีนลัคนามีน Queen of Pentacles The Hermit นะคะบางคนในที่นี้อาจจะค่อนข้างปีกวิเวกนะคะปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะหรือว่าไม่ค่อยที่จะเข้าสังคมหรือสูงสิงกับใครมากสักเท่าไหร่ Queen of Swords นะคะอาจจะพูดคุยกับชาวธาตุลมนะคะคุณมีเรื่องบางอย่างที่คุณเนี่ยคิดมากนอนไม่หลับนะคะมีเรื่องที่คุณกังวลใจทุกข์ใจนะกังวลทุกข์เสียใจคิดมากเครียดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเราต้องดูต่อว่ามันเรื่องอะไรเรื่องความรักหรือเรื่องแบบไหนถ้าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณเครียดเรื่องนี้ว่ามันจะไปได้นานขนาดไหนมันจะเวิร์กไหมมันจะดีหรือไม่ดียังไงบ้างนะคะเพราะคุณหวังไว้มากว่าอยากที่จะมีความรักที่ดีกับคนคนนี้ค่ะที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะคะหรือที่ผ่านมาค่ะหรือที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีบางอย่างที่คุณเครียดอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะคุณก็เลยอาจจะเก็บตัวเงียบนิดนึงหรือว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่นักนะคะและเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนาะสิบดาบไม่ใช่สิบดาบสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีอ่ะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะค่อนข้างเป็นไปได้ดีนะถ้าหลังจากนี้ไม่มีไพ่แยกคือมันดีมากนะThe World การเริ่มต้นใหม่หรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วไม่ได้จำเป็นว่าคุณต้องเลิกกับคนเก่าคนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็หาใหม่นะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคไหมเพราะมีคนเข้าใจผิดเนี่ยไม่เชิงเข้าใจผิดหรือเขาแกล้งก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเอ้างั้นเริ่มต้นใหม่คือก็ต้องเลิกกับคนนี้แล้วไปหาใหม่เหรอหรืองงอ่ะไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงอย่างนั้นได้ยังไงเหมือนกันนะคะก็คือว่า the world บางทีไม่ได้แปลว่าคุณต้องเลิกกับคนปัจจุบันของคุณแล้วคุณไปหาใหม่อาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ4ไม้เท้า10ถ้วยแล้วก็ The World นะคะมันดีนะมันดีแล้วความสัมพันธ์มันจะดำเนินขึ้นเป็นกราฟพุ่งอย่างนี้นะถ้ามองมือนะมืดนิดนึงนะคะมันมืดมากกราฟมันจะพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันดีนะคะ The Worldได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้น2ถ้วยนะคะคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ4ถ้วยนะคะอ๋อ4ถ้วย4ไม้เท้านะคะ10ถ้วย The World 2ถ้วยจะเอาอะไรอีกล่ะคะมีเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ดีเกี่ยวกับคนรักคนนี้นะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ดีมากนะคะต่างคนต่างรักกันซึ่งกันและกันตัวเขาก็รักคุณนะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องเครียดนะคะบางทีสิ่งที่คุณเครียดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักแต่จะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นๆเรื่องของเพื่อนฝูงบริวารต่างๆก็ได้หรือครอบครัวของคุณก็ได้นะคะ
แต่คือจากเนี้ยความรักของคุณกับคนรักคุณนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พบคนที่คุณถูกใจมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มใหม่กับคนคนนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้โอกาสในการนะคะพบเรียกอะไรนะความมั่นคงทางความสัมพันธ์หรือคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะจริงๆมันดีโอเคในฝั่งของคนรักของมีนนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะเก้าเหรียญก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรหลายๆอย่างบางทีเขาอาจจะเป็นคือเขามีทั้งเงินมีทั้งงานมีความสุขโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องมีคู่ก็ได้อ่ะหรือเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมันไม่เชิงว่าเพอร์เฟกต์มันเป็นอะไรแบบประมาณว่าก็ดูมีความสุขดีถึงแม้ว่าคุณแบบที่ผ่านมาคุณโสดหรือว่าตัวเขาโสดหรือคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็จะเจอคนที่โสดก็คือไม่ได้ไปเจอคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกว่าบางคนโสดคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณถูกใจนะคะส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเรื่องเงินทองนะคะเขานะจะซัพพอร์ตนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายของคุณนะคะหรือภาระอะไรต่างๆของคุณนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะเขาจะเป็นชาวธาตุลมนะคะในแฮงแมนนะคะก็คือว่าที่มันดูนิ่งๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องมีเรื่องที่จะต้องทำงานนะคะเขาต้องหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลคุณเนี่ยค่ะบางทีอาจจะดูเหมือนนิ่งหรือตัวเขาเองคิดว่าคุณน่ะนิ่งดูแบบว่าไม่ค่อยร่าเริงเลยในช่วงนี้เขาก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละอย่างที่บอกว่าคุณดูนิ่งเพราะอะไร The Hermit นะคะความปีกวิเวกนะหรือความเครียดของคุณแล้วแต่บางทีมันแสดงออกมาและเขาสัมผัสได้ไงก้าวไม้เท้านะคะมันเป็นเหมือนกำแพงอะค่ะความเครียดของคุณเนี่ยความเครียดนะคะแล้วก็ความปีกวิเวกของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกำแพงอะเขารู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยมีกำแพงบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาอะนะคะหรือความนิ่งเนี่ย temperance นะคะก็คือว่าแต่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าเขาจะพยายามนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเขาเรียกอะไรนะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะปรับตัวเข้าหาคุณให้มันสมดุลให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันสมดุลมากขึ้นนะคะนะสมดุลนะเห็นไหมตราช่างนั่นเองนะความสมดุลไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงราศีกุมก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ธาตุลมเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบนะคะทั้ง Queen of Swords แล้วก็ King of Swords เลยนะฉะนั้นราศีกุมแล้วก็ธาตุลมค่อนข้างโดดเด่นนะคะสำหรับคุณเขาจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือปรับตัวเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเข้าใจคุณให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคไพ่สามใบนะคะเดอะสตาร์นะคะสามไม้เท้าสองไม้เท้านะคะ
คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์โดดเด่นนะหรือไพ่บอกให้คุณเนี่ยออกไปข้างนอกบ้างอย่าเก็บตัวเองไว้อยู่กับความเครียดต่างๆอ่ะอย่าเก็บตัวเองอย่าขังตัวเองเอาไว้อย่างนั้นนะให้ออกมาข้างนอกแล้วทำชีวิตให้มันสมดุลนะคะเพราะสิ่งดีๆมันรออยู่ข้างนอกนะคะไม่ใช่อยู่ในความเครียดสิ่งดีๆมันไม่ได้รออยู่ในความเครียดของคุณนะคะมันรออยู่ข้างนอกนั้นนะให้คุณออกไปคว้ามันนะคะ3ไม้เท้าแล้วก็2ไม้เท้านะคะน่าจะหมายถึงคนรักของคุณเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกมากกว่า1คนก็ได้หรือมีตัวเลือกบางอย่างนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงบุคคลแต่หมายถึงเงินงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกปัจจัยต่างๆก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปมีนก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับรับชมแล้วขอบคุณคนที่กดไลค์และ Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ